ก็ตามหลังเมืองทองอย่างที่เรียนนะครับ3คะแนนก่อนเกมนี้อย่างที่เราดูไฮไลท์ไล่เรียงกันไปในเมืองทองพลาดแล้วเพราะฉะนั้นเป็นโอกาสของชลบุรีที่จะทำแต้มไล่มาเท่ากันยิงไกลลูกนี้เข้ามือครับเริ่มต้นมาได้เหนื่อยก่อนเลยครับกิตติณกันกินจังหวะยิงของณัฐพงษ์สมณะแต่ช่วงนี้เกมรุกของชลบุรีนี่หลากหลายมากขึ้นนะครับมีคุณย่าเข้ามาเติมเต็มจังหวะมงลูกนี้โอ้โหหลุดกรอบไปครับสอดมาครับอดุลมงถูกจังหวะทุกอย่างนะครับแต่ไม่แค่กรอบแค่นั้นครับกิตติณนี่ก็ย้ายมาจากบางกอกก๊าซนะครับมาอีกแล้วเตโก้คุณย่ายิงไปติดกิตติณกันกินแล้วก็แกไถดีจริงๆครับคุณย่าแกเอาตัวไถไปเลยแล้วคู่ต่อสู้อยู่ข้างหลังแกก็ดันเลยสังเกตนะครับแกเอาตัวบังแล้วให้คู่ต่อสู้อยู่ข้างหลังแกไว้แล้วก็ดันแม่เก่งจริงจังหวะสุดท้ายกิตติณช่วยไว้ได้นะครับก็มีประหยัดบุญญาที่รองอีกคนหนึ่งยิงไกลครับโอ้โหจังหวะยิงของชาคริตครับมีได้รับการโอกาสการลงสนามอย่างต่อเนื่องครับชาคริตหลังจากที่ผ่านสวยๆแล้วก็ทำประตูได้ครับวันนี้เนี่ยไม่มีเกิกฤทธวีการนะครับติดโทษแบนก็ยังมีตัวเลือกอีกเยอะเลยเหมือนกันครับชลบุรีในชุดหลังมาเนี่ยครึ่งแรกยัง 0-0 ครับครึ่งหลังทางปตท.มีจังหวะบ้างคอสก็มาในกรอบแล้วได้มงแม่แต่ว่าเบาครับกีรติเขียวสมบัติก็ไปตรงตัวสินทวีชัยนะครับจังหวะการเสียบอลในกลางสนามตรงนี้เสียบอลแล้วโดนสวนแล้วยิงยัดเลยครับโอ้แล้วก็ไม่ใช่ใครครับคุณย่าอีกแล้วมาจริงจริงชั่วโมงนี้เนี่ยโอ้โหแต่ว่าอย่างที่เราเห็นก็เป็นการเสียบอลกลางสนามที่ง่ายไปหน่อยของปตท.นะครับเนี่ยต้องชมเชียร์ดุลตรงนี้นะครับพอเห็นคุณย่าว่างปั๊บเนี่ยครับแทงตรงๆชิปตรงๆมาให้เลยแล้วคุณย่าก็ปล่อยหลายยิงด้วยหลังเท้าต้องชมคุณย่าครับจังหวะนี้เนี่ยสังเกตยิงนะครับเขามองบอลตลอดสายตามองที่บอลเลยครับบอลไม่มีเบิร์ดเหินเลยนะครับนำ 1-0 ทำให้เล่นง่ายขึ้นครับเตะมุมของเธอสักบอลเลยมาแล้วโอ้โหยิงนี่แต่คนนี้สิครับรู้เลยว่าเป็นกองหลังใช่ครับสังเกตดูการเตะมันมีรูปภาพดีเทลสุดที่นันพุ่งหอมนะฮะจังหวะเมื่อสักครู่ก็ปตท.ไม่มีทางเลือกครับต้องลุยแล้วยิงยัดที่เสาแรกอุ้ยเกือบเหมือนกันครับจังหวะนี้มีชนเสาเดสมานะครับจังหวะขึ้นมาแหมก็ยิงทีเผลอศิลวีชัยเหมือนกันครับไม่ได้ดูชลบุรีบ้างเทิดศักดิ์ความเก๋าลุยเข้ามาในกรอบแล้วไหลเน่งๆยิงโอ้โหมีตัวเซฟตรงเส้นครับโอ้โหเตียโก้คุณย่าก็เอาชัวร์ครับตรงนี้แต่ผู้เล่นของปตท.นี่ต้องชมเชยตรงนี้ไวจริงๆขาวไวสังเกตดูนะครับเข้าไปก่อนนะครับไปดักไว้ตรงเส้นแล้วนะครับโอแชมป์นะเป็นโอแชมป์ครับต้องชมเทศศักดิ์จังหวัดลุยเข้าไปดูช่วงท้ายครับปตท.อุ้ยหลุดในกรอบในกรอบแล้วโอ้โหสินทวีชัยต้องเซฟเหมือนจะไม่ล้ำหน้าด้วยครับพิเชษอินบางโอ้โหนี่เป็นช็อตสำคัญของเกมเลยครับแล้วมาหนักเลยครับปตท.ขึ้นมาทางซ้ายออตตาล่ายิงแฉลบแล้วสินทวีชัยเหินปัดอีกครับโอ้โหเอามาดูออตตาล่าอันนี้สินทวีชัยช่วยไว้หลายครั้งเลยนะครับใช่ครับแล้วก็กลายเป็น3แต้มสำคัญของชลบุรีเลยครับเฉือนเอาชนะปตท.ไปได้1 ประตูต่อ0ครับ